โหครับวันนี้ดูฝนมาหนักมากนะดูมาเก็บบรรยากาศฝนตกมาให้ชมกันโหดีฮะมาแรงกันมากเลยทั้งฝนทั้งลมนะมันแบบนานหลายวันแล้วที่ฝนไม่ตกนะเดินไปดูอีกมุมหนึ่งชมบรรยากาศฝนตกกันที่จะไปหิวเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินไปใต้แถวหน้าต่างเลยดูลมแรงมากเลยพัดลมหมุนโอ้โหดูแล้วน่ากลัวมากเลยนานแล้วที่ฝนไม่ตกฮะเนี่ยพอตกมาทีก็โหแรงเหลือเกินเนี่ยเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันฮะต้องถ่ายก็อยู่ในอาคารฮะไม่กล้าออกไปข้างนอกหรอกโหดูครับฝนตกหนักมากเลยครับตอนนี้นะเนี่ยตกมานานแล้วเป็น10กว่านาทีแล้วแล้วมันยังหนักอยู่ยังโชคดีฮะลมเริ่มไม่แรงฮะก็ดีหน่อยนี่ฮะบรรยากาศไม่ค่อยมีลมนะฮะยังมีฮะกลับมาอีกแล้วลมอยู่ในช่องเลยฮะโอ้โหนี่ครับตกมาเรื่อยๆนะลมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ดีฮะจะได้ชุ่มชื้นกันบ้างนะดูฮะลมแรงกันขนาดไหนดูจักรยานล้มกันระเนระนาดนี่แหละบรรยากาศฝนตกที่สัตหีบชลบุรีฮะลมแรงใช้ได้เลยครับผมแล้วก็มาเก็บบรรยากาศนะฝนตกริมคลองมาให้ชมกันนะดูน้ำในคลองเริ่มโหมันมีชีวิตชีวานะเหมือนกับน้ำไหลต้นไม้หลังจากที่ไม่ได้น้ำมานานพอสมควรฮะได้เห็นได้น้ำฝนโอ้โหดูน่าจะชื่นใจกันฮะที่สวนเราเนี่ยก็พยายามรดน้ำทุกวันนะแต่ว่ามันไม่ไหวฮะมันร้อนจัดนะดินก็แห้งเร็วด้วยนี่นะครับบรรยากาศฝนตกริมคลองไปดูให้ไม่กี่วันเนี่ยโหมคือต้นไม้เขียวชะอุ่มนะจะมีการออกดอกอะไรกันบ้างฮะนะโดยเฉพาะไม้ของผมเนี่ยไม้ประดับเนี่ยโหได้ผลแล้วชื่นใจกันทันทีเลยเจ้าของก็ไม่ค่อยได้รถฮะงานเยอะรอธรรมชาติอย่างนี้แหละครับผมวันนี้ก็เก็บธรรมชาติฝนตกที่ริมคลองมาฝากกันนะฮะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิจในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมเจ
สวัสดีครับ